คุณผู้ชมครับวันนี้ปิดท้ายกันที่คุณมาริสาครับผู้ประกาศข่าว AI ของเราโมโน29หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ประกาศข่าว AI โมโนข่าวสั้นเวอร์ชันนิวที่สวยที่สุดในประเทศไทยหลังจากที่ออกอากาศครั้งแรกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องเรียกว่ากระแสตอบรับจากผู้ชมนั้นดีเกินคาดจริงๆครับมาติดตาม AI โมโนข่าวสั้นกับดิฉันมาริสาผู้ประกาศข่าว AI ซึ่งสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะเรียกว่ากระแสตอบรับนี่ดีเกินต้านจริงๆนะครับหลังจากที่มีการออกอากาศมาริสาผู้ประกาศ AI ในรายการโมโนข่าวสั้น Motion News ครับโดยมีเสียงชื่นชมจากผู้ชมรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาของผู้ประกาศข่าว AI ที่สละสะสวยนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวก็ยังดูสมจริงเป็นธรรมชาติรวมไปถึงการขยับรูปปากตามการออกเสียงซึ่งได้พัฒนาระบบการอ่านข่าวภาษาไทยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทางช่องโมโน29ได้ออกอากาศช่วงแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับเวลา 8:52 นและก็จะออกอากาศต่อเนื่องในรายการข่าวสั้นของเราทั้ง7ช่วงเวลาตลอดทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมที่ได้รับชมมาริสาก็จะได้รับประสบการณ์การรับชมข่าวที่แปลกใหม่ทันสมัยและสมจริงที่สุดนะครับพร้อมทั้งยังได้อัปเดตข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการข่าวของเมืองไทยและตอกย้ำความพร้อมในการเป็นผู้นำด้าน AI Digital Solution ของทางโมโน29ครับโดยมาริสาผู้ประกาศข่าว AI โมโนข่าวสั้น Motion News ครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบอทน้อยนะครับผู้พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี AI ชั้นนำของเมืองไทยซึ่งซุ่มใช้เวลาในการสร้างสรรค์และพัฒนามานานกว่าครึ่งปีนอกจากนี้ยังได้จัดเวิร์กช็อปเทรนนิ่งในการใช้ระบบ AI ประกาศข่าวให้แก่ทีมข่าวโมโน29เพื่อให้มีความพร้อมของระบบก่อนการออกอากาศจริงด้วยนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามและให้กำลังใจมาริสาได้ครับผ่านทางรายการข่าวสั้น Motion Newsได้ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้ง7ช่วงเวลาทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับ